ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้พบกันเป็นตอนที่8แล้วเนาะครับผมค่ะของปลูกฝันไว้ในแผ่นดินงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลค่ะแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยวันนี้เสียงก็ยังคงเป็นเสียงจากการ work from home ของเราสองคนนะคะครับคือจริงๆคุณจิตรินเนี่ย work from home ค่ะแต่ว่าดิฉัน work from studio นะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่คุณจิตรินยังต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยหลังจากนี้ไปก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะใช่แล้วแต่ที่เบอิเรเชอาของมูริเอลตอนนี้ไม่ปกติเลยนะเนี่ยตอนนี้วุ่นวายมากว้าวุ่นจิตใจต้องใช้คำประมาณนั้นเลยเนาะว้าวุ่นค่ะครับมีหนุ่มมาบอกรักแล้วก็ขอความรักถึง2คนคือจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้มูริเอลเนี่ยมีความสุขมากกับแก๊งนี้แก๊งนี้ก็คือมีอานามาริใช่ไหมแล้วก็มีมิเกลหมอมิเกลแล้วก็มีเฟมินก็คือเหมือนกับเป็นกวนเพื่อนเนาะไปเที่ยวกันวันหยุดอะชิลๆสบายๆแต่ว่าพอ2หนุ่มนี้มาเปิดเผยความในใจว่าไม่ได้ชอบเธอในฐานะเพื่อนแล้วก็มาขอเป็นแฟนในขณะที่เธอเนี่ยไม่ได้มีใจให้คือไม่ได้ชอบแบบนั้นก็เลยไม่สนุกมองหน้ากันไม่ติดอึดอัดไปเลยเนาะเป็นความไม่ปกตินะคะของมูเรเอลกับชีวิตที่แสนสุขในเบอิเรเชียสับสนโอลามานเลยทีเดียวสับสนโอลามานบ้านสายทองนะคะฉันจะทำยังไงดีฉันไม่รักเธอและฉันก็ไม่อยากจะให้ความหวังเธอในขณะเดียวกันค่ะคนที่มูริเอลมีใจคือพอเจอแล้วรู้สึกว่าแหมโลกมันสดใสวันไหนไม่ได้เจอนี่มันแบบมันเซ็งๆเศร้าๆก็คือคุณคาเบียเนาะครับผมพอหนุ่มลึกลับคนนั้นแถมตอนที่แล้วยังมีคนมาพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคาเบียให้ฟังอีกมีคนแอบเมาหมองเลยใช่คือไอ้คนที่เราไม่ชอบก็ดันมาขอความรักจากเรานะทำให้เราอึดอัดครับไอ้คนที่เราชอบก็ดันมีคนมาเมาว่าอีตาคนเนี้ยมันดูแปลกๆวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่านับจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของมูริเอลในเบอิเรเชียจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยเธอนะคะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้เหมือนเดิมตามปกติแม้ว่าเราอาจจะไม่ปกติไปนิดนึงนะคะช่องทางต่างๆยังคงเหมือนเดิมค่ะครับผมยังติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็สามารถติดต่อกับพวกเราได้นะคะเสนอเรื่องใหม่ได้แนะนำติชมรายการได้มี3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมติดต่อกันได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเอ๊ะในช่วงที่คุณเก็บกักตัวอยู่นี่ YouTube ยังคงอัพเหมือนเดิมไหมคะยังอัพเหมือนเดิมครับไม่มีวันหยุดอยู่แล้วครับตามคอนเซปต์รายการของเราไม่ว่าเราจะยังไงก็ตามนะคะใช่ฝนตกแดดออกแม้กระทั่งติดโควิดใช่ก็หยุดเราไม่ได้ยังไม่มีวันหยุดใช่เรายอมไม่ได้ที่จะให้คนฟังไม่ได้ฟังครับห้องสมุดหลังไมค์ยังเป็นห้องสมุดที่คุณสามารถใช้บริการได้นะคะทุกวันค่ะที่นี่ไทย PBS Podcast เอาละ
เราไปกันต่อเลยนะคะที่ครับผมเบอิเรเชียค่ะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เบอิเรเชอาก็เปลี่ยนไปแล้วก็ยุ่งยากขึ้นอานามาริกับซานติอาโกตกลงเป็นคู่รักกันเฟมินหลบหน้าหลบตามูริเอลมูริเอลก็เลี่ยงที่จะไม่พบกับหมอมิเกลเธอรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงที่เบอิเรเชอานี้จะว่าไปก็มีเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเธออีก 4-5 คนที่เข้ากันได้ดีแต่มีอยู่2คนที่เขามีแฟนแล้วส่วนที่เหลือก็เริ่มไปทำงานนอกหมู่บ้านและนานๆครั้งจึงจะกลับมาโดยรวมก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนเหงาวันหนึ่งบาทหลวงโคเซ่มาริก็เลยบอกกับเธอว่าทางที่ดีพ่อว่าเธอน่าจะหาคนรักสักคนนะคุณพ่อพูดแบบนี้เมื่อพบมูริเอลนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนคนเดียวท่านเดินมานั่งลงตรงหน้าหญิงสาวบอกอย่างเป็นห่วงที่เห็นเธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวปราศจากเพื่อนวัยเดียวกันเด็กสาวอย่างเธอเนี่ยไม่น่าจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เลยทำงานที่โรงเรียนและดูหนังสือในวันหยุดท่านหยิบหนังสือของเธอไปพลิกดูผ่านๆเธอบอกพ่อไม่ใช่หรือไงว่ากำลังทำปริญญาด้านปรัชญาอยู่พ่อก็ว่าดีอยู่หรอกนะแต่เธอก็น่าจะออกจากบ้านไปหาความเพลิดเพลินบ้างนี่คิดดูสิพ่อยังนึกว่าหนุ่มๆเหล่านี้ที่ชอบไปไหนมาไหนกับเธอมิเกลหรือว่าเฟมินเอาเป็นอะไรไปล่ะบูเรลร้องห่มร้องไห้ร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรแล้วก็รู้สึกอายมากบาทหลวงก็รอคอยอย่างอดทนจนกระทั่งมูริเอลหยุดร้องไห้แล้วก็บอกกับเธอว่าไม่ต้องกังวลใจไปรอกที่ร้องไห้ออกมาท่านเพียงแต่เสียใจที่ทำให้เธอสะเทือนใจโดยไม่ทันระวังคำพูดเกี่ยวกับชายหนุ่มสองคนนั่น คือทั้งสองคนนั่นอยากแต่งงานกับดิฉันค่ะคุณพ่อพอมูริเอลบอกไปแบบนี้บาทหลวงก็เบิกตากว้างหลังแว่นตาหนาเตอะคุณพระช่วยทั้งสองคนเลยเหรอเอาแล้วเธอทำยังไงนะแล้วเธอล่ะไม่คิดจะแต่งงานกับใครสักคนเลยเหรอไม่เลยค่ะทั้งสองคนเป็นคนที่วิเศษสุดแต่การจะรักใครสักคนดิฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างมากกว่านั้นและไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องโรงเรียนก็ด้วยดิฉันว่าไม่ก้าวหน้าเอาซะเลยเรื่องนี้พ่อขอเถียงนะพ่อได้คุยกับพ่อแม่เด็กหลายคนแล้วทุกคนก็พอใจเธอมากคุณพ่อคะคุณพ่ออย่าได้สับสนระหว่างความภาคเพียรกับความชำนาญดิฉันไม่ได้คิดจะถอนตัวกลับอย่างที่พวกเขากลัวกันอยู่ส่วนเรื่องที่ดิฉันจะสอนดีและประสบความสำเร็จนั้นเปล่าเลยค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันล้มเหลวบางทีดิฉันคิดว่าควรจะไปจากที่นี่ซะด้วยซ้ำบาทหลวงมองดูมูริเอลอย่างแปลกใจด้วยท่าทีตกใจไม่น้อยนี่เธอพูดจริงๆเหรอเนี่ย
มูริเอลยอมรับเธอทำให้พ่อตกใจมากนะเนี่ยและพ่อคิดว่าเธอทำไม่ถูกพ่อรู้ว่าวันหนึ่งเธอก็ต้องไปอาจจะแต่งงานหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าแต่พ่อแปลกใจที่เธอจะทิ้งงานเพราะเธอรู้สึกเศร้าใจหรือเพราะเด็กๆไม่ฉลาดนักต่อหน้าผู้ตรวจการเธอเป็นคนเข้มแข็งมูเรียลและการหันหลังให้สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะนิสัยของเธอเลยดิฉันมาเพื่อสอนเด็กๆให้รู้ว่าเบยิโดดอลฟอสคือใครแต่แทนที่จะเป็นอย่างนี้ดิฉันกลับแน่ใจว่าการที่เรารู้ว่าต้องใส่น้ำยาที่ทำจากต้นยูคาลิปตัสเอาไว้ในเล้าไก่นั้นสำคัญมากกว่าดิฉันไม่สามารถจะทำให้เด็กของโรงเรียนของดิฉันแม้แต่คนเดียวเชื่อว่าถ้าเขาเรียนหนังสือไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรเขาจะทำได้ดีกว่าไม่รู้หนังสือเพราะความรู้จะช่วยเขาได้แต่เด็กๆก็ยังเชื่อว่าแม้วัวจะให้นมได้เท่าเดิมแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกระจายคำกริยารีดนมวัวหรือไม่ก็ตามบางครั้งที่ฉันก็คิดว่าพวกเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้โง่จริงๆช่างโง่สิจริงๆผู้หญิงที่รู้จักคิดอย่างเธอสามารถจัดการกับเด็กๆเหล่านั้นได้อย่างที่เธอปรารถนาทีเดียวอย่างไรเหรอคะโดยไม่ต้องรอสิ่งมหัศจรรย์แต่อย่างใดทว่าเธอต้องรู้จักรอคอยอย่างสงบไม่ต้องไปคิดถึงโรงเรียนหรือผู้ตรวจการพ่อรู้ว่าเธอทำได้ดีแล้วเรื่องที่พ่อห่วงก็คือการที่เธอต้องอยู่คนเดียวซึ่งพ่อได้พูดไปแล้วพ่อว่านะมันอาจจะทำให้เธอห่อเหี่ยวใจอีกไม่นานก็จะปิดเทอมแล้วไปพักผ่อนเสียลองหาอะไรสนุกสนุกทำอย่าอยู่บ้านทั้งวันแล้วค่อยกลับมาเมื่อเธอได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วนั่นแหละเธอถึงจะรู้ว่าควรเป็นครูอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่แต่อย่าด่วนตัดสินใจตอนนี้เลยมูริเอลเชื่อฟังคุณพ่อบาทหลวงแม้ว่าจะไม่ค่อยเบิกบานใจนักเธอลงมือเช็ดจักรยานเพื่อนำกลับมาขี่ใหม่อีกทุกๆวันอาทิตย์เธอจะขี่จักรยานไปเที่ยวหมู่บ้านใกล้ๆที่พอจะมีเพื่อนอยู่บ้างแต่เธอก็ยังอดคิดถึงวันแรกๆซึ่งอบอวลไปด้วยมิตรภาพที่เบอิเรเชอาไม่ได้ต่อมาน้องชายของเธอมาเยี่ยมซึ่งทำให้เธอดีใจมากน้องชายจะมาอยู่ที่นี่ 2-3 วันเพื่อพักฟื้นหลังจากถูกข้อสอบน็อกคือสอบ4วิชาแต่ว่าสอบผ่านเฉพาะพละศึกษาเท่านั้นก็เลยกะว่าจะมาแสวงหาความสงบที่นี่แต่มูริเอลคิดว่าน้องชายมาเพื่อที่จะหลบหน้าทุกๆคนในบ้านมากกว่าเพราะว่าสอบ4วิชาผ่านแค่วิชาเดียวอย่างไรก็ตามการที่น้องชายมาเยือนเบอิเรเชอาก็ทำให้มูริเอลตื่นเต้นดีใจเขาเอาผ้าคลุมผมที่น่าเกลียดมาฝากเธอผืนหนึ่งร้ายไปกว่านั้นเธอต้องใช้มันทุกวันเพื่อที่จะเอาใจเขาในระหว่างที่เขาอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเอาคลุมไปโรงเรียนด้วยน้องชายของเธอทำตัวราวกับมหาเศรษฐีโดยการบริจาคเงิน25เปเซต้า
ใส่กระป๋องที่รวมเงินกันเพื่อซื้อหนังสือซึ่งต่อมาเขาก็ยังกล่าวถึงเงิน25เปเซต้านี้ในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียนถึงเธอ2วันแรกผ่านไปด้วยดีเธอกับน้องชายซ้อนท้ายจักรยานกันไปเที่ยวว่ายน้ำเล่นแล้วก็อาบแดดกันอย่างสำราญใจแล้วก็ยังได้ปีนไปเก็บลูกพรัมกินบนต้นด้วยทั้งคู่สนุกกันมากตลอดวันเสาร์และอาทิตย์แต่วันจันทร์ซึ่งมูริเอลต้องไปทำงานนี่สิไข่เม่ต้องอยู่คนเดียวดังนั้นบาทหลวงก็เลยชวนเขาไปร่วมการสนทนาอบรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณกับพวกหนุ่มสาวในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงตามด้วยการรับประทานอาหารว่างร่วมกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องชายที่รักของเธอก็ลืมเธอเสียสนิททีเดียวเขาจะคิดถึงเพื่อนๆหนุ่มสาวในหมู่บ้านหากจะคิดถึงพี่สาวก็เฉพาะตอนมีปัญหาเช่นกระดุมเสื้อหลุดกางเกงขาดหรือจะขอยืมเสื้อกันหนาวสรุปก็คือวันที่มูริเอลฝันใฝ่ได้มาลายหายไปเขาคิดกระทั่งอยากไปเก็บถั่วกับเปโยและโทมัสและเขาก็ยึดจักรยานของเธอไปแล้วก็เอาไปขี่เล่นน้ำกับบรรดาเพื่อนใหม่ของเขาโชคดีที่เขากลับไปเสียก่อนและแล้วก็ถึงวันที่โรงเรียนปิดเทอมมูริเอลไม่ได้พบคาเบียอีกเธอไม่รู้ว่าตัวเองเศร้าใจหรือเปล่าที่ไม่ได้พบเขาเธอยังไม่ลืมที่ชาวบ้านลือกันว่าคาเบียผลาญเงินพ่อโดยทำทีเป็นว่าไปโรงเรียนอีกทั้งเรื่องที่ชาวบ้านลือว่าเขากำลังคิดจะหลอกใครสักคนอยู่ในขณะนี้คาเบียเคยบอกมูริเอลครั้งหนึ่งว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรและเธอก็เชื่อเธอรู้ดีว่าชาวบ้านชอบนินทาขี้อิจฉาและไม่เข้าใจผู้อื่นมูริเอลมั่นใจว่าคาเบียเป็นคนฉลาดน่าคบอัธยาศัยดีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอแต่เรื่องที่มูริเอลไม่อาจจะลืมได้คือเรื่องคู่รักของเขาการคิดถึงหล่อนทำให้เธอเจ็บปวดทั้งหัวใจเลยทีเดียวและแล้ววันหนึ่งมูริเอลก็จัดกระเป๋าร่ำลาเด็กของโรงเรียนลาครอบครัวที่เธออาศัยอยู่เพื่อนๆและบาทหลวงซึ่งสัญญาว่าจะสวดภาวนาให้ในมิสซาทุกวันมูริเอลขึ้นรถประจำทางสับปะรังเคคันเดิมที่เต็มไปด้วยตะกร้ากล่องหีบห่อปูเลงพาเธอกลับเข้าเมืองอีกครั้งเธอกลับมาบ้านทันวันฉลองนักบุญเฟมินพอดีนักบุญเฟมินเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองปัมโปนางานฉลองจะมีขึ้นในวันที่7กรกฎาคมของทุกปีทุกคนที่บ้านต้อนรับเธออย่างเอิกกระเริกแม่บอกให้เธอไปหาหมอฟันและต่อด้วยร้านทำผมและก็ยังซื้อชุดแสนสวยให้เธอ2ชุดเพื่อนๆมาหาทันทีเมื่อรู้ว่ามูริเอลกลับบ้านพวกเขามีแผนการมากมายที่จะทำมูริเอลมีหน้าที่แค่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นมูริเอลคงจะคุ้นเคยกับการที่ต้องทำงานพอกลับมาอยู่บ้านช่วงปิดเทอมเธอจึงรู้สึกแปลกมากที่ตื่นนอนแล้วไม่มีอะไรทำนอกจากออกไปเดินเล่นหรือว่ายน้ำครั้นค่ำลงพอเข้าบ้านเธอก็มองหาสมุดของนักเรียนเพื่อตรวจการบ้าน
หรือไม่ก็หาหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือไวยากรณ์เพื่อเตรียมการสอนสำหรับวันต่อไปเธอไม่ต้องซักผ้าเองเพราะที่บ้านมีเครื่องซักผ้าก่อนเข้านอนก็ไม่ต้องขัดรองเท้าเพราะมันแทบไม่เลอะอะไรเลยไม่ใช่ว่าเธอไม่พอใจกับการได้หยุดพักผ่อนเพียงแต่รู้สึกแปลกๆแล้วก็คิดว่าตัวเองช่างไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยในขณะที่อยู่บ้านที่นี่ไม่มีใครขอให้เธอช่วยทำอะไรและที่แย่ไปกว่านั้นทุกคนยังทำแทนเธออีกด้วยอย่างน้อยฉันก็น่าจะปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนใหม่ได้แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ตามพอคิดได้แบบนี้แล้วมูริเอลก็ลงมือทำทันทีเธอตัดสินใจเที่ยวขอหนังสือใครต่อใครเธอได้บทกวีของรพินนาถฐากูลเทพนิยายของแอนเดอร์เซนนวนิยายของเจนเกรย์และผลงานฉบับสมบูรณ์ของฮูโก้วาสผู้คนก็ช่างคิดตื่นเสียนี่กระไรมูริเอลผิดหวังมากถึงขนาดตัดสินใจไปหาป้ามาเรียน่าซึ่งอยู่ที่บียาม่าเพราะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแม่บอกว่าป้าได้เข้าร่วมพิธีรับศีลล้างบาปของเธอแล้วก็บอกว่าเธอเป็นเด็กสวยงามที่สุดนอกจากนั้นแล้วเธอเคยพบป้า4หรือ5ครั้งเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นในงานศพถึงแม้ว่าจะมีการส่งความสุขให้กันทุกวันคริสต์มาสก็ตามการไปเยี่ยมป้าซึ่งเกือบจะเหมือนเรื่องนวนิยายหูป้าไม่ค่อยได้ยินแล้วทำให้มูริเอลต้องพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ป้าเข้าใจว่าเธอคือมูริเอลลูกสาวของไคเม่แม้ว่าป้าจะเคยกล่าวชื่นชมเธอมากมายในวันพิธีศีลล้างบาปแต่ในขณะนั้นป้าไม่รู้แม้แต่น้อยว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มันเป็นภาวะที่น่ากระอักกระอ่วนใจซึ่งเธอและป้าต้องเผชิญขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้แข็งที่มีพนักเป็นเหล็กดัดทั้งคู่ต่างเงียบกันอยู่นานมากเธอไม่รู้จะหาทางดึงหัวข้อหนังสือมาสนทนาได้อย่างไรและเมื่อมองไปรอบๆบ้านเธอก็แน่ใจว่าบ้านนี้ไม่มีหนังสือเลยยิ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนด้วยแล้วยิ่งไม่น่าจะมีเพราะตามหิ้งหนังสือมีแต่รูปปั้นนักบุญเท่านั้นจู่ๆป้าก็สนใจเรื่องโรงเรียนขึ้นมาทำให้เธอเริ่มบทสนทนาไปในทิศทางที่ต้องการและเมื่อมูริเอลบอกป้าว่าหนังสืออะไรก็ตามจะมีประโยชน์ต่อเธอเป็นอย่างมากป้าก็เลยพาเธอไปที่ห้องใต้หลังคาที่มีแต่ฝุ่นหญิงสาวได้หนังสือที่แปลกที่สุด12เล่มจากที่นี่เริ่มตั้งแต่เรื่องควานิต้าที่แสนดีจนถึงชุด2เล่มที่ชื่อลูกธนูกับนักรบแล้วก็มีเรื่องของจูสเวิร์นอีก2เล่มซึ่งตีพิมพ์ก่อนที่ผู้เขียนจะเสียชีวิตขั้นอยู่มูริเอลตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากจนการจูบลาก่อนจากกับป้าวันนั้นเป็นการจูบที่ออกมาจากใจอย่างแท้จริงฉันว่าป้าคงจะเอ็นดูฉันไม่น้อยเพราะวันต่อมาป้าโทรศัพท์มาหาฉันแล้วก็บอกให้ฉันไปเอาลูกพีชซึ่งป้าเตรียมไว้ให้จากสวนของป้าบ่ายวันนั้นฉันตั้งใจจะไปดูภาพยนตร์กับเพื่อนๆแต่ฉันก็ยกเลิกแค่หนังสือ2เล่มของจูสเวิร์นก็คุ้มค่าแล้วที่จะไปเยี่ยมป้า
ป้าให้สมุดแบบฝึกหัดหนังสือเด็ก2เล่มของสำนักพิมพ์อาร์เจนตินาและสีอีกหลายกระป๋องพร้อมกับผลไม้มันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนของหนูไหมสีนี่ลุงเอนริเก้ชอบทาสีมากป้าไม่อยากจะทิ้งสีเหล่านี้ลุงเอนริเก้เสียชีวิตไปแล้วป้าก็เลยยกสีให้กับเธอมูริเอลตอบป้าว่าสิ่งที่ป้าให้มาเป็นประโยชน์ต่อเธอมากโดยเฉพาะสีแม้ว่าจะเป็นสีที่ใช้กับผู้กันใหญ่และเธอยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็ตามวันที่เดินทางกลับป้าออกมาส่งเธอถึงสถานีรถโดยสารเธอได้หนังสืออีกเล่มคราวนี้เป็นเรื่องแม่ครัวหัวป่าพิมพ์เมื่อปีคริสต์ศักราช1829ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และริบบิ้นสีชมพูเธอสะดุดตาในรูปลักษณ์ของมันมากป้าดึงตัวเธอออกมาเพื่อจะพูดอะไรด้วยป้าถามว่านี่ในหมู่บ้านที่เธอจะไปน่ะไม่มีเด็กสาวที่ซื่อสัตย์และขยันสักคนเชียวหรือที่จะมาอยู่กับป้าตั้งแต่มาเรียโรซาที่ซื่อสัตย์ออกบวชและไปอยู่คอนแวนต์ป้าก็ไม่ถูกใจคนไหนอีกเลยคนสุดท้ายที่มีก็แย่เอามากๆป้านอนป่วยอยู่บนเตียงถึง10วันพอหายไข้ก็พบว่ารูปปั้นนักบุญมาตินเดปอเรสมีฝุ่นจับหนาถึง2นิ้วทีเดียวคุณป้าบ่นให้เธอฟังแม้ว่าขณะนี้มีคนมาช่วยทำความสะอาดเป็นรายชั่วโมงแต่ป้าก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสวดสายประคำเพราะไม่มีผู้ตอบรับบทสวดและนั่นมันทำให้ป้ารู้สึกเศร้ามากเอาไว้หนูจะลองถามดูให้นะคะมูริเอลสัญญาแล้วก็ขึ้นรถกลับหญิงสาวกลับมาหมู่บ้านอย่างมีความสุขพร้อมด้วยหนังสือลูกอมที่จะเอามาแจกเด็กๆในชั้นเรียนวันแรกพร้อมทั้งพลังชีวิตที่จะเริ่มต้นทำงานอีกครั้งเธอต้องการทราบข่าวใหม่ๆในหมู่บ้านเธออยากรู้ว่าลูกอุปถัมภ์ของเธอมีฟันหน้าขึ้น2ซี่แล้วหรือยังอยากรู้ว่าแผลที่ขาของผู้ใหญ่บ้านอิซาเอสดีขึ้นหรือเปล่าอยากรู้ว่าต้นองุ่นที่บ้านมีลูกสุกหรือยังแล้วลูกแฝดของมาเรียโคเซฟายังคงหล่อเหลาแต่ขี้ยาอยู่หรือไม่โทมัสและเด็กๆในบ้านยังคอยเธออยู่ทั้งหมดเดินไปยังหมู่บ้านด้วยกันสุนัขที่บ้านออกมาเห่ากระโดดโลดเต้นต้อนรับการกลับมาของมูริเอลคุณย่าเข้าสวมกอดเธอเป็นสัญญาณแห่งการต้อนรับอิซาเบลทำงานอยู่ในครัวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดูหล่อนจะภูมิใจที่ได้พิสูจน์ให้บรรดาเพื่อนบ้านเห็นว่าครูที่มาอยู่บ้านของเธอไม่ได้จากไปถาวรบ้านอื่นๆเขาต้อนรับแขกกันอย่างไรจึงจากเจ้าของบ้านไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้นคือครูคนก่อนๆที่ไปอยู่บ้านอื่นๆในหมู่บ้านอยู่ได้ไม่นานก็ไปเลยมีมูริเอลนี่แหละ
ที่ไปแล้วก็กลับมาทำให้อิซาเบลภูมิใจมากจริงๆแล้วฉันมีความสุขกับพวกเขามากฉันชอบบรรยากาศอบอุ่นรอบโต๊ะอาหารชอบเวลาที่พวกเขากล่าวราตรีสวัสดิ์เมื่อฉันจะเข้านอนรู้สึกว่ามันมีไมตรีจิตแล้วก็เป็นกันเองราวกับเป็นการพักผ่อนหลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การทำงานและเหมือนเช่นเคยสิ่งแรกที่เธอทำหลังจากทักทายและดื่มช็อกโกแลตถ้วยหนึ่งคือการออกไปยังระเบียงที่เต็มไปด้วยดอกไม้เป็นจุดที่เธอสามารถจะมองเห็นทั่วทั้งหมู่บ้านได้สวัสดีครับโคเซโชอาราน่าพ่อของโคเซซึ่งกำลังทาสีหน้าบ้านอยู่โบกมือที่ยังถือแปรงยิ้มทักทายมูริเอลหญิงสาวดูเขาทำงานอยู่ครู่หนึ่งเขาทาสีอย่างคล่องแคล่วขึ้นลงขึ้นลงดูแล้วก็ไม่น่าจะยากมูริเอลก็เลยคิดว่าเธอก็น่าจะทาสีเองได้อยู่ความคิดแล่นวาบเข้ามาในสมองของเธอทันทีฉันจะทาสีภายในห้องเรียนก่อนโรงเรียนจะเปิดเทอมมันไม่น่าจะเป็นงานหนักเกินไปหากจะมีใครเอาบันไดมาให้ฉันมูริเอลตั้งใจว่าห้องเรียนสีขาวจะกลายเป็นห้องเรียนใหม่และเธอมั่นใจว่าเด็กๆจะเรียนหนังสืออย่างมีความสุขยิ่งคิดเธอก็เห็นว่ามันเข้าทีฉันจะต้องเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วก็จะต้องเก็บเป็นความลับด้วยเด็กๆจะรู้ไม่ได้เธอต้องการให้เด็กๆตื่นเต้นดีใจเมื่อถึงเวลาเปิดเทอมมูริเอลรีบก้าวลงบันไดแล้วก็เดินไปที่บ้านอาราน่าเธออยากทราบว่าจะไปซื้อสีขาวได้ที่ไหนและหากเขาไม่ใช้บันไดเขาจะให้เธอยืมบันไดสัก 3-4 วันจะได้ไหมอาราน่าตอบรับด้วยความเต็มใจเขาจะให้เธอยืมบันไดและแปรงทาสีส่วนในเรื่องของสีนั้นเธอก็ไม่ต้องเป็นธุระแต่อย่างใดเพราะสีที่เขาทาจะเหลือพอสมควรทีเดียวเขายินดียกให้เธอเพราะเขาเองก็ทาสีบ้านเสร็จวันนี้แล้วมูริเอลดีใจมากเธอมีความฝันอันบันเจิดที่จะเนรมิตโรงเรียนใหม่นักเรียนของเธอจะมีห้องเรียนที่สวยงามสำหรับการเริ่มต้นในเทอมใหม่นี้และพวกเขาจะได้อยากมาเรียนหนังสือมากขึ้นฉันกลับมาที่เบอิเรเชอาอีกครั้งหมู่บ้านเล็กๆที่พระเจ้าเท่านั้นจะทรงทราบว่าส่งฉันมาที่นี่ทำไมแต่หมู่บ้านนี้ต้องการฉันต้องเป็นฉันเท่านั้นจริงๆสิ่งแรกที่มูริเอลเห็นเมื่อออกจากโบสถ์คือบันไดและถังสีขาวสองถังใหญ่ๆอยู่หน้าประตูโรงเรียนเธอหิ้วมันเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มองไปรอบๆวันปีที่ล่วงเลยทิ้งร่องรอยเศร้าหมองอยู่ทั่วไปสภาพหลังคาบอกให้รู้ว่าที่เบอิเรเชอานี้ฝนตกบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงยากที่จะปิดรอยหยดน้ำข้างหน้าต่างแต่เธอบอกตัวเองว่าเธอจะไม่ท้อแท้เธอจะเริ่มทาสีโรงเรียนเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะเธอแน่ใจว่ามันจะไม่มีทางแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกแล้วหญิงสาวสวมเสื้อกางเกงที่เก่าที่สุดและลงมือทำงานก้าวแรกก็น่าจะทำให้ท้อเสียแล้วถ้าจุ่มแปรงลงไปในถังสีจนแปรงชุ่มเต็มที่แล้วตวัดไปที่เพดานปรากฏว่ารอยฝนสีขาวตกลงมาบนหน้าเธออย่างไม่ปราณีปราศัยโดเนติเจ้าตัวตลกที่ทำให้เธอหัวเราะอย่างครื้นเครงในวัยเยาว์ก็ยังหน้าไม่ขาวเท่านี้เลยคือสีตกลงมาที่หน้ามูริเอลล้างหน้าแล้วก็ทดลองดูใหม่อีกครั้งผลก็ออกมาอย่างเดิมแต่ยังดีที่ว่าคราวนี้เธอเตรียมโพกผ้าเอาไว้ที่ศีรษะก่อนเธอนั่งลงข้างกล่องเก้าอี้และก็โต๊ะนักเรียนอย่างหมดกำลังใจพรางนึกถึงว่าโคเซโชทำอย่างไรนะจุ่มแล้วทาจุ่มแล้วทาแน่นอนแต่เขาทาผนังไม่ได้ทาเพดานมูริเอลกลับขึ้นบันไดอีกครั้งมีแปรงอยู่ในมือแบบพร้อมรบคราวนี้เธอไม่ได้จุ่มแปรงเต็มที่และเธอก็จัดการมันได้ดีขึ้นเธอทาได้สองครั้งโดยไม่ทำให้ตัวเปียกและถ้าเขย่าแปรงเบาๆบนถังสีมันก็จะไม่ไหลย่อยเลอะเทอะเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเธอมองเพดานสีน้ำเงินซึ่งบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาแม้จะยังชื้นอยู่เมื่อมันแห้งก็จะกลายเป็นสีขาวเธอไม่สนใจว่าจะต้องทาสีอีกกี่ครั้งเพราะขณะนี้เธอรู้วิธีทาสีแล้วตอนนี้ทาเป็นแล้วฝาผนังนั้นง่ายมากรอยเปื้อนก็เป็นเพียงรอยขีดและรอยดินสอจึงไม่ยากที่จะจัดการเท่ากับรอยหยดน้ำบนเพดานมูริเอลพอใจกับผลงานและรู้สึกเหนื่อยเธอกลับบ้านเพื่อไปกินข้าวอนามาริกับอาริเซียมาหาครูแล้วก็บอกว่าจะกลับมาใหม่ตอนบ่ายที่บ้านอิซาเบลบอกเธอแต่ตอนบ่ายพวกเขาก็ไม่มาพบเธออีกเช่นกันวันนั้นอากาศร้อนมากมูริเอลเปิดหน้าต่างด้านหลังโรงเรียนทิ้งไว้สีแห้งแล้วเธอจึงทาทับใหม่อีกครั้งพอทาสีเสร็จหญิงสาวก็ถูมือไปมาด้วยความพอใจห้องกำลังจะเปลี่ยนไปเหลือแต่เพียงรอยหยดน้ำกระดำกระด่างที่ข้างหน้าต่างเท่านั้นที่จะต้องจัดการเธอพยายามที่จะขจัดรอยคราบนั้นให้ได้แม้จะทาสีขาวทับถึง6ครั้งมันก็ยังเป็นสีเหลืองด่างท่ามกลางความขาวราวหิมะเธอประกาศสงครามกับรอยหยดน้ำพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะแล้วรอยหยดน้ำก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ยิ่งกว่านั้นมูริเอลไม่พอใจกับเพียงแค่ว่าห้องเรียนดูดีขึ้นมาบ้างเท่านั้นเธอไม่ต้องการให้โรงเรียนมีข้อตำหนิแม้แต่เพียงเล็กน้อยคือต้องการให้มันเป๊ะสมบูรณ์แบบและแล้วในเช้าวันหนึ่งไม่รู้ว่าสายตาของเธอไปชนเข้ากับแถวกระป๋องสีที่ป้ามาเรียน่าให้มาได้อย่างไรเธอเกิดความคิดสว่างแวบขึ้นมาความคิดที่เข้าท่าที่สุดใช่แล้วฉันมีผู้กันอันเล็กที่โคเซโชให้ยืมมาแล้วเธอก็เปิดขวดสีเหลืองอมส้มกัดฟันอย่างคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะ
เผชิญหน้ากับรอยหยดน้ำนั่นหญิงสาวละเลงสีอย่างพึงพอใจครู่หนึ่งหลังจากนั้นเธอจึงลงบันไดแล้วก็มาพินิจพิจารณาผลงานของเธอฉันชนะแล้วบัดนี้บนเพดานขาวที่มีรอยเปื้อนเธอทำให้รอยเปื้อนนั้นกลายเป็นพระอาทิตย์สีเหลืองอมส้มกำลังแย้มยิ้มเปล่งรัศมีเรืองรองไปทั่วเพดานแล้วก็ไล่ลงมาถึงฝาผนังอีกเล็กน้อยด้วยคือจัดการรอยเปื้อนที่จัดการไม่ได้ให้กลายเป็นรูปพระอาทิตย์ซะเลยหญิงสาวพอใจจนสามารถจะชมตัวเองได้อย่างไม่กระดากปากรู้สึกตัวร้อนสู้ในความสำเร็จเธอตัดสินใจว่าจะให้ผนังทั้ง4เป็นตัวที่จะทำให้ห้องสว่างสวยจากนั้นเธอก็วาดรูปต้นไม้ดอกไม้ผีเสื้อหอยทากเป็ดแม้ว่าจะวาดไม่เป็นแต่เธอก็ลอกจากหนังสือนิทานแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นตามมาตราส่วนจากนั้นก็ระบายด้วยสีที่ป้ามาเรน่าให้เธอมาแทนที่จะทิ้งลงถังขยะไปมูริเอลมีแปลงใหญ่อยู่เพียงอันเดียวเธอจึงต้องล้างในน้ำมันสนทุกครั้งที่ต้องการจะเปลี่ยนสีถ้าจะวาดเส้นเล็กเธอใช้ผู้กันซึ่งอยู่ในขวดน้ำยาที่ใช้ทาตาปลาของป้าและผู้กันในขวดน้ำยาขัดรองเท้าเธอใช้มันวาดเกสรดอกไม้วาดหนวดผีเสื้อผู้กันเหล่านี้ช่วยทำให้ดวงตาของสัตว์ที่เธอวาดนั้นดูดีทีเดียวห้องเรียนของเธอดูสวยงามมากมูริเอลไม่เคยฝันเลยว่าจะมีโรงเรียนที่งดงามขนาดนี้แม้แต่ในช่วงแรกๆที่เธอปราบปลื้มกับการได้เป็นครูเธอตัดสินใจว่าน่าจะทาสีหน้าต่างด้วยเพราะเมื่อทาภายในเสียจนสวยเช่นนี้แล้วหน้าต่างก็เลยดูหมองไปผู้ใหญ่บ้านอิซาเอสให้สีเขียวที่เขาเพิ่งจะทาเกวียนเสร็จกับเธอดีที่เขาไม่ถามว่าจะเอาไปทำอะไรเขาอาจจะห้ามเธอทาสีสีซึ่งปู่ย่าตาทวดได้ทาเป็นมรดกทิ้งไว้ให้แก่โรงเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าผู้ใหญ่บ้านอิสเอสเนี่ยทาสีเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ห้ามไม่ให้เปลี่ยนมูริเอลก็เลยไม่อยากให้เขารู้เดี๋ยวเขาจะไม่ยอมให้ทาใหม่หญิงสาวมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีจึงเริ่มทำงานอย่างเร่งรีบในทันทีสีเขียวเป็นโทนสีที่สวยและเหนือหน้าต่างแต่ละบานเธอวาดรูปหัวใจสีอมส้มที่ดูอบอุ่นแล้วก็เหมาะกับเด็กๆดูราวกับบ้านในเทพนิยายอย่างไรอย่างนั้นมันเกือบจะออกมาดีอยู่แล้วเชียวถ้าน้ำมันสนไม่เผอิญหมดซะก่อนผู้กันก็เลยไม่มีอะไรล้างมันก็แข็งตัวช่างโชคไม่ดีที่งานใกล้จะเสร็จอยู่แล้วในขณะนั้นรถแทรกเตอร์คันหนึ่งวิ่งมาตามถนนในขณะที่พระอาทิตย์ลับหายไปแล้วแต่มูริเอลยังอยากจะทาสีหน้าต่างให้เสร็จแม้ว่าเธอจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ตามรถแทรกเตอร์หยุดที่ข้างรั้วชายคนหนึ่งกระโดดข้ามรั้วมามูริเอลจำเขาได้ทันทีหัวใจเธอเต้นไม่เป็นสัมในขณะที่มือยังคงทาสีต่อไปThank you.
เราจะหยุดเอาไว้ตรงนี้เราจะหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคุณจิตรินครับผมแหมกำลังฟังเพลินๆเลยตอนนี้ก็ให้คุณผู้ฟังลองเดานะคะว่าคนที่ทำให้มูริเอลหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคือใครคงจะมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะทำให้คุณครูคนนี้เป็นแบบนี้ได้แน่นอนนะคะคงไม่ใช่หมอมิเกลเนาะครับผมแล้วก็คงไม่ใช่อีตาเฟรมินคงไม่ใช่เฟรมินด้วยใช่ใช่ใช่สองคนนั่นก็อาจจะทิ้งไปได้เลยแต่อาจจะทำให้ใจเต้นแต่ว่าเต้นอีกแบบหนึ่งไหมเต้นแบบโอ้ไปไกลๆได้ไหม อยู่ด้วยแล้วลำบากใจเหลือเกินคิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะพอเดาได้นะคะว่าคนที่ผ่านมาแล้วก็กระโดดข้ามรั้วมาเนี่ยคือใครเนาะครับผมติดตามต่อตอนหน้าค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ทำให้เราเห็นภาพเลยนะเนี่ยโอ้ตอนนี้สภาพห้องเรียนนี่กลายเป็นดูสดใสขึ้นมาเลยนึกภาพเนาะคือเพดานที่มันมีรอยหยดน้ำรอยคราบซึ่งทาสีทับเท่าไหร่มันก็ไม่หายไปสักทีคือสีขาวมันคงแบบจัดการรอยคราบลำบากนะก็จัดการเปลี่ยนเลยรูปพระอาทิตย์ค่ะไอเดียดีเลยก็จากห้องที่ตั้งใจว่าจะให้เป็นสีขาวสะอาดตาก็กลายเป็นว่ามีรูปพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่บนเพดานใช่ไหมพอพระอาทิตย์มาอย่างอื่นก็ตามมาอีกค่ะมากันใหญ่เลยคราวนี้เนาะและนึกถึงความรู้สึกของมูริเอลเธอคงรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าโอ้โหแบบฉันทำเองกับมืออ่ะใช่แล้วก็แบบในที่สุดฉันก็แก้ปัญหาที่มันค้างคาใจมาได้สักทีหนึ่งมันกวนใจมาตั้งแต่มาถึงละอันนี้ถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะถ้าจำไม่ได้ลองย้อนไปฟังคือโรงเรียนเนี้ยประมาณตอนที่1ตอนที่1ใช่ๆมันเป็นโรงเรียนสีทึมๆใช่มั้ยที่มันดูแบบกระดำกระด่างแล้วก็ผนังก็เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเก่าๆอ่ะใช่แล้วก็คุณผู้ใหญ่บ้านน่ะเค้าให้ความเห็นว่าอะไรนะสีเนี้ยดีแล้วมันเปื้อนยากใช่มันเปื้อนยากทาทีนึงอยู่ได้นานเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกเปลี่ยนสีแล้วเด็กจะเรียนดีขึ้นหรือไงครูขี้เกียจเถียงทาใหม่เลยและก็ทำสำเร็จแล้วนะคะเอ๊ะยังสิยังไม่สำเร็จสักทีเดียวเนาะไปได้สัก 80% ใช่ครับติดตามต่อตอนหน้านะคะตอนหน้าตอนที่9ค่ะของปลูกฝันไว้ในแผ่นดินลูเซียบาเกดาโน่นะคะครับตอนหน้าคิดว่าคุณจิตรินก็น่าที่จะมาอยู่ที่สตูดิโอได้แล้วตามปกติค่ะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนทิ้งท้ายนะคะที่คุณจิตริน work from home เอาละค่ะวันนี้เราสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง